นี่แหละฮะก็คือ5ร้านเรียกได้ว่าในดวงใจของปี2020เลยก็ว่าได้นะพี่ยอดสวัสดีสวัสดีครับหลังจากเรามาเป็นยังไงบ้างพี่โอเคครับโอเคครับก็ตอนนั้นอยู่ดีเพื่อนเข้าอินสตาแกรมเขาส่งไดเรกมาที่อินสตาแกรมบอกว่าเฮ้ยร้านได้ออกนะแล้วคือเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยคือเราก็ลุ้นทั้งคลิปเลยครับว่าจะดอยหรือเปล่านะไม่ขนาดนี้แบบไม่ทันอ่ะคือแบบต้องรอข้างหน้ายืนตรงนี้แบบเป็นแถวยาวคือจะต่อข้างหน้าอีกคือพวกเขาหนีมีแฟนคลับกลุ่มน้อยแต่พอได้ของพี่ไก่กับพี่ฮารุมามันบอกแบบโหมันแบบระเบิดระเบ้อเลยแบบมาทุกทิศทุกทางสายกลิ่นคือต้องมานะมึงไม่บอกกูเลยฮารุมาเนี่ยเฮ้ยป่านนี้มึงมาเหรอเจอมึงนัดกี่โมงมันทำงานดึกขอบคุณมากครับผมโอ้ยตายแล้วฉันว่าจะไม่ร้องไห้นะเห็นไหมรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดจ้อยเด็ดเผ็ดจ้อยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยเด็ดเค็ดดอยวันนี้นะจ๊ะเรานิดนึงนิดนึงเรากำลังจะขับรถเนี่ยไปร้านต่างๆนะในปี2020เนี่ยเราก็จะมีร้านโปรดอยู่โอ้โหมันหลายร้านมากเลยแต่ว่าประเด็นมันคือเราไปได้ไม่ครบหรอกนะวันนี้เราก็เลยจะเลือกมาบางร้านนะฮะที่เราคิดว่าแบบมันเด็ดจริงๆเพื่อที่จะเอาสติกเกอร์นี้ไปให้เขาให้ไปกินเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออพวกเรามาแล้วแล้วก็ยืนยันว่าร้านนี้เด็ด yeah. ใช่ไหมทุกคนเอาหลบอะไรกันนะ เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะมีร้านไหนบ้างจะได้สติกเกอร์ของเรา บอกสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะเออจริงด้วยและนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะจ๊ะที่พวกเราประทับใจมากทั้งบรรยากาศรสชาติอาหารและเจ้าของร้านเฟอร์แซบร้อยนะครับมากินแล้วแบบโอ้โหรสชาติมันดีมากครั้งที่แล้วเรามาแบบไม่ให้เขารู้ตัวครั้งนี้เรามาก็มาแบบไม่ให้เขารู้ตัวแต่รอบนี้เราจะมาแจกสติ๊กเกอร์จ้ะเข้าไปหาเขาดีกว่าอยู่เปล่าดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค้าอยู่พอดีเลยเฮ้ยทุกทีนี่คือไม่รู้เลยหลังจากทำอร่อยเด็ดไปหลังจากมารีวิวเนี่ยเป็นไงบ้างต้องบอกเลยนะตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้หยุดเลยนะครับคือทุกคนที่มาเนี่ยบอกว่ามาจากแฟนคลับอร่อยเด็ดเฉยๆครับนี่จริงๆที่เขาตามน้องก็คือลวกจิ้มเฝอเพราะครั้งที่แล้วมามันอร่อยจริงเฝอแบบแล้วก็เขาบอกว่าตั้งใจมาจากรายการดูซิว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วเขาว่าไงครับโอ้โหเขาบอกว่าไม่ผิดหวังเฮ้ยบอกแล้วว่ารายการเราเป็นรายการที่รีวิวจริงๆไม่อวยและไม่ได้แบบมีใครจ้างมารีวิวนะเรารู้สึกว่าถ้าธุรกิจเราขยับขยาย2คนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเนี่ยเราไม่ลืมแน่นอนน้องโอ้ยอุ้ยคนลุกขอบคุณมากวันนี้กายกับพารุก็เลยเอาสติกเกอร์อร่อยเด็ดเข็ดดอยมาให้นะนี่เลยประเดิมเลยเอาไปแปะนะจะได้รู้ว่าร้านนี้เรามาแล้วเรารับประกันเลยว่ามันเด็ดนะยกขอเสนออย่างอะไรยังไงฮะยกอยากได้ป้ายไฟอย่างนี้ได้ไหมมันขนาดนั้นเอาไว้ปีหน้านะปีที่สองปีนี้เป็นสติกเกอร์ก่อนแล้วหลังจากตอนที่เรามานี่คือรู้ป่ะฮารุอะไรเขาบอกว่าโต๊ะเนี้ยคือมีแต่คนอยากนั่งเขาเช็คอินแล้วตามรอยไงที่เรานั่งมันจะเด็ดอย่างที่เรารีวิวหรือเปล่าซีรีส์เกาหลีเลยเนาะมึงนี่อยู่ไหนมึงนี่อ่ะไม่กลัวเนี่ยไม่กลัวอยู่ข้างหลังเหรอใช่เนี่ยเขาทำจริงจังมากจริงเหรอใช่น้องนี่นี่ไงดีอยู่หลังครัวยังเดียวแจกสติกเกอร์ไปแล้วนะอย่าลืมเอาไปหน้าร้านนะบอกความรู้สึกเลยวันแรกที่ออกอากาศแล้ววันแรกที่เราได้มือแรกหันตอนแรกหันแบบโอ๊ยตกใจตอนนั้นอยู่เชียงใหม่นะเขากับบินตอนเช้าวันเสาร์โอ้โหร้านนี้อย่างกับแบบอยู่คนเดียวด้วยทั้งเสิร์ฟทั้งครัวงงมาจากไหนเต็มเลยเหรอจริงๆที่ทำอร่อยเด็ดเข็ดดอยนะต้องการแบบอยู่2อย่างต้องการให้แฟนคลับของเราเนี่ยได้ไปตามชิมอะไรที่อร่อยจริงๆ yeah. และอีกอันนึงคือทำให้คนที่มีฝีมือทำอาหารเนี่ยธุรกิจเขาขยายตัวได้จริงๆเนี่ยก็เป็นแบบส่วนเล็กๆของส่วนเล็กๆเลย
คือพวกเฮานี่มีแฟนคลับกลุ่มน้อยๆแต่พอได้ของพี่ไก่กับพี่ฮารุมามันบอกแบบโหมันแบบระเบิดระเบ้อเลยแบบมาทุกทิศทุกทางสายกลิ่นคือต้องมานะและนี่ก็อีกหนึ่งร้านนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปอีกร้านนึงเป็นความรู้สึกเล็กๆที่เรามาฟังนะมันก็แบบมีความสุขมีกำลังใจในการทำต่อก็ฝากด้วยนะฮะใครที่อยากจะลองเฝอลาวแบบอร่อยอร่อยนะโหแบบเด็ดมากนะร้านนี้ก็ฝากด้วยละกันร้านเฝอแซ่บลอยปอยลายพาโอเคแม่นี่แม่เป็นไงคุณแม่เป็นไงบ้างไม่ใช่ว่าเดินออกมาด่าพวกเราค่ะดีไหมครับแม่ลูกค้ามาเยอะมากเยอะจนแบบรอคิวตกใจมากก็ทำไมลูกค้ามาเยอะจังเลยเพราะว่าแบบไม่มีที่เดินแบบยืนรอเนี่ยนั่งรอแต่แม่ก็ตกใจว่าออฟทำไงดีวะต้องได้ไปสั่งที่มาเพิ่มมันต้องทำข้างนอกก็เห็นไหมเห็นแล้วแม่นี่โอ้ต้องขอบคุณมากมากดีใจครับขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมขอบคุณน้องทั้งสองสู้ๆนะแม่นะโอ้โหได้ขอบคุณมากครับผมโอ้ยตายแล้วฉันจะไม่ร้องไห้นะดีใจอ่ะทำให้พี่ออฟได้มีรายได้ทำให้พี่ออฟมีตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดพลูแล้วนะตลาดพลูเนี่ยก็จะมีอีกร้านนึงที่เราแบบติดใจมากๆเลยเป็นร้านในดวงใจร้านเล็กหงเล็กหงนะที่ว่าเล็กหงเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรามารีวิวให้เขาไปสวัสดีครับใช่เทปไหมดูแล้วดูแล้วเป็นไงครับลูกค้ามาแบบตอนเราไม่ทันเลยจริงเหรอหน้าแบบไม่มีโต๊ะให้นั่งจริงป่าวต้องขอบคุณแบบลูกค้ามาจากเด็ดดอยค่อนข้างเยอะอ๋อเหรอเขาดูเขาบอกมาเนี่ยคุณกายฮารุทานตัวไหนตัวนั้นเลยอะไรแล้วมีไหมปลาหน้าบัวไม่มีวันนี้มีหน้าบัวปะมีสงสัยเพาะพันธุ์เองแล้วแหละเหมือนช่องสตาร์ฟ้าลิขิตบอกว่านี่คือเทปอร่อยเด็ดเผ็ดอร่อยจริงๆแต่วันนี้เราไม่ได้ชิมอาหารวันนี้เนี่ยเรามาแจกสติ๊กเกอร์ครับผมเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าร้านนี้เนี่ยมันเด็ดจริงตามที่เราบอกแล้วเราก็แบบชื่นชอบในร้านนี้มากๆสติ๊กเกอร์นี้ไม่ได้ให้ทุกร้านที่ไปนะใช่เล็กหงคือหนึ่งในร้านที่เราอยากเอาสติ๊กเกอร์กลับมาให้พอประทับใจมากโอ้ได้แค่ได้ยินว่าลูกค้ามาเยอะมาเยอะจริงๆคุณกายฮารุทานตัวไหนนี่เราไม่มีของให้เลยแล้ววันนี้มีของที่กายกับฮารุทานครั้งที่แล้วไหมอะไรที่เป็นจุดประทับกระดาษมีแล้วมีแล้วนะคะก็น่าจะครบค่ะเพราะว่าที่ยากก็คือไอปลาหน้าวัวกระดาษอะไรนี่แหละนี่จะมาจริงค่ะวันนั้นแบบเพิ่งลงอ่ะแสดงว่าแบบรายการนี้ต้องคนติดตามแบบเยอะมากแบบไม่ขนาดนี้แล้วแบบอาไม่ทันอ่ะคือแบบต้องรอข้างหน้ายืนตรงนี้แบบเป็นแถวระยะยืนเป็นกระสอบข้างหน้าอีกโอ้ยแถวเลยอ่ะหน้าเวอร์ขนาดไม่ยิ้มให้เลยป๊าบป๊าบเองด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรที่เมื่อกี้ด้วยได้และตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลาบลับเราเคยมานะเป็นเชฟแบบเหมือนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมา อยู่รัสเซียมานู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่าร้านเขาอยู่ตรงนี้นะปีดีพนมยงค์แต่ก็ไม่รู้นะว่าหลังจากที่เราถ่ายอร่อยเด็ดไปแล้วมันมีฟีดแบ็กดีหรือไม่ดียังไงบ้างพี่ยอดสวัสดีครับหลังจากเรามาเป็นยังไงบ้างพี่โอเคครับโอเคครับก็มีคนมากินตามอร่อยเด็ดไหมคะมีครับมีเดี๋ยวได้มาลองเมนูที่พี่ยอดทำให้อร่อยเด็ดไหมมีครับมีล้ากระแสดีใช่ไหมได้ครับได้อันนี้เป็นปีใหม่ครับหนูก็เลยว่าจะมาสวัสดีปีใหม่เนาะเป็นปีแล้วแล้วก็ขอปีใหม่นี้นะฮะขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะฮะขอให้คนมากันเยอะๆนะฮะแล้วเอาสติ๊กเกอร์พิเศษนี้มาให้ครับเราลงยันไว้เรียบร้อยแล้วฮะแปะปุ๊บลูกค้าจะเข้าปั๊บใช่ครับให้เอามาแปะเอาไว้นะคะก็ขอให้ดิบขายดิบขายดีไปเรื่อยๆนี่นะฮะคือร้านลาบลับลับนะจ๊ะก็แวะเวียนกันมานะเป็นร้านแบบง่ายๆกันเองแต่คุณภาพอาหารเด็ดอร่อยเด็ดเด็ดไหนและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันอีกร้านหนึ่งที่เราชอบแบบ delivery เขามากเลยเป็นความประทับ
จนอกจากรสชาตินะที่เราให้เด็ดไปทางบูดซีรีส์นะใช่จริงแล้วรีวิวเขาไม่รู้ด้วยเขาไม่รู้ตัวรู้ตัวไหมคะไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเราจะเรียกไปรีวิวอยู่ดีลูกค้ามาไหนแยะไม่รู้ครับก็เลยงงว่าเฮ้ยมาจากไหนกันมาจากไหนวะอะไรอ๋อมาหลังจากรีวิวคือมากันเยอะเลยครับใช่ก็คือลูกค้าโทรมาสั่งไลน์แล้วเปิดเลยครับก็มาจากไหนกันอ๋อคือว่าอยู่ดีคือตอนตักโฆษณาเป็นบุ๊คดีเฮ้ยหรือว่าเรายิงยิงตรงยิงตรงแล้วมารู้ได้ไงว่ากายกับพอรู้รีวิวอร่อยเด็ดก็ตอนนั้นอยู่ดีเพื่อนเข้าอินสตาเขาส่งไดเรกต์มาที่อินสตาแกรมบอกว่าเฮ้ยร้านได้ออกนะแล้วคือเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยคือเราก็ลุ้นทั้งคลิปเลยครับว่าจะดอยหรือเปล่านะเออสรุปว่าเด็ดนะแล้วก็ความน่ารักของชาบูเดอะซีรีส์คือหลังจากที่เทปออนไปเนี่ยเขาติดต่อมาบอกว่าได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีก็เลยส่งโบรชเชอร์มาให้ใช่ที่น่ารักหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วเกินแล้วมั้งอร่อยจนเราสั่งต่อเรื่อยๆแล้วฉะนั้นก็เลยจะได้สติกเกอร์จากรายการเราไปนั่นแหละครับผมนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่เราให้ของปี2020ครับผมดีมากเป็นร้านที่เราไปมาก็จะมีความประทับใจเรื่องรสชาติความน่ารักต่างๆแล้วคิดดูพวกเราทำกี่ EP อ่ะกี่ร้านอ่ะมีหนึ่งในนั้นเลยครับผมก็ขอให้ธุรกิจแบบเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับผมรับโทรศัพท์ไม่สายไม่ไปเลยใช่นี่แหละอีกหนึ่งร้านความประทับใจของปี2020นะชาบูเดอะซีรีส์1 2 3เด็ดเดี๋ยวผมลงนี้ให้อ่ะค่ะห้องบทด้วยบทด้วยนั่นแหละค่ะก็อยากให้ทำดีๆไปเรื่อยๆการรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าถ้าคุณภาพยังแบบนี้รสชาติอาหารแบบนี้โอ้โหบริการดีแบบนี้ยังไงก็อยู่ได้ยาวๆโตเรื่อยๆเลยครับผมนี่ก็เป็นอีกร้าน delivery ร้านหนึ่งนะฮะที่ไม่หวงและไม่ห่วงเรื่องเตากระทะอะไรต่างๆคือสมมติส่งมาที่ออฟฟิศเราวันจันทร์สมมติวันจันทร์นะฮะเขาจะมารับอีกทีนึงก็คือวันจันทร์ถัดไปมันมีอยู่วันนึงคุณน่ะเอาเตามาส่งที่ออฟฟิศวันจันทร์แล้วเราต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดกันผมขนเตาของพวกคุณน่ะไปนั่งกินกันที่ต่างจังหวัดแล้วค่อยเอากลับมาแล้วมอไซค์ยังไม่มารับอ่ะไม่รู้นะว่าร้านอื่นเป็นอย่างงี้เปล่าไม่แนะนำให้ทำตามแต่ว่าไม่รู้อ่ะผมทำอ่ะเตาเรามีเยอะซะเตาเรามีเยอะเลยยังไม่ดูเลยไม่ดูเทปหรอไม่ดูเทปหนูทำที่มาร้านเลยโอ้โหดังโอ้โหมึงไม่บอกกูเลยใครลงมาเลยเราทำอะไรมาถ่ายว่าจะลงไปยิงข้าวแล้วนะทำเลยโอ้ดูคนดิร้านมาเอาเงินไปเก็บที่ไหนเนี่ยถ่ายช่วยดิไอ้พี่บอกกูเมื่อกี้ว่าแล้วกูว่าแล้วมาเนี่ยเพราะว่าต้องการเอาสติ๊กเกอร์มาให้ yeah. จากไหมสติ๊กเกอร์อร่อยเด็ดรายการชื่ออร่อยเด็ดขี้ดอยรู้ไหมเนี่ยรู้แล้วโอ้รู้แล้วตัวโหเมาหรือยังไม่เมาไม่ขายไงไม่ขายไงอันนี้เมาแล้วเมาแล้วเข้าเครื่องแล้วไปเข้ามาพูดอะไรพูดถึงใครพูดเรื่องอะไรจ้านี่ไม่ได้คุยที่โทรมาแล้วเราจะคุยนะแล้วจะเด็กรับโทรศัพท์ต้องมาสั่งหน้าร้านเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รับออนไลน์อะจ้ะบ้าบอนะลุงเอาเงินไปเก็บที่ไหนเนี่ยฮัลโหลจ้าร้านกี่สายล่ะโอ้โหร้อยได้ไหมมาแล้วเฮ้ยป้านี่มึงมาเหรอเจอมึงนัดกี่โมงมันทำงานดึก yeah. สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเจ้านี่คือโทรศัพท์ร้านรับให้เป็นร้อยๆสายแล้วเนี่ยครับผมเอาโทรมาโทรอีกแล้วค่ะเข้ามาคุยเรื่องงานกับเราร้านยังเปิดอยู่จ้าเปลี่ยนใหม่แล้วมาอยู่พหลโยธินซอย37ทับ1ทับ1เข้าตามซอยเข้ามาลึกๆเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับผมแล้วเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะฮะขายดีมากตั้งแต่เรามานี่มันขายดีขึ้นไหมหรือมันขายดีเหมือนเดิมหรือยังไงมึงเอากี่ร้านวันนี้คลิปนี้อ่ะคลิปมึงเอากี่ร้านอย่าลืมเอาไปแปะนะแปะเลยนี่แปะเลยแปะหน้าตัวเย็นเลยลูกเฮ้ยแปะแล้วนะแปะนี่แหละโจ๊ะยังอร่อยเหมือนเดิมไหมเนี่ยอร่อยไหมครับ
อร่อยนะฮะมันก็แสบดังมันเลยเออโจ๊ะโจ๊ะขอโทษไม่เผ็ดไม่ขายไม่เผ็ดไม่ขายนี่แหละโจ๊ะโจ๊ะน้องรีจอยนะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านประทับใจในปี2020เหมือนเรามาแบบทักทายเป็นแบบมันเกิดตัวเองหรืองานบุญหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะงงได้ครับครับครับลูกเจ้าของร้านครับครับทำไมครับเชิญลูกขอได้เลยครับโดดครับนี่แหละฮะก็คือ5ร้านเรียกได้ว่าในดวงใจของปี2020เลยก็ว่าได้นะแต่แต่ delivery ร้านแบบว่าอีสานแบบโจ๊ะเลยหรือจะฟิวชั่นก็มีมีนะก็ไม่ได้หมายความว่าร้านอื่นๆที่เราไม่เลือกอ่ะเราไม่ได้ไม่ชอบนะแต่ว่าคือเวลาเรามีจำกัดนั่นแหละครับผมถ้าว่างๆเดี๋ยวเราจะแวะเวียนไปเอาสติกเกอร์ให้ร้านอื่นๆบ้างนะจ๊ะใช่วันนี้ก็สิ้นปีแล้วนะวันที่30ธันวาก็กำลังจะเข้าสู่ปี2021สวัสดีปีใหม่ด้วยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับตามอร่อยเด็ดเผ็ดดอยต่อในปีหน้าถูกต้องครับว่าปีหน้าเนี่ยเราจะไปกินร้านไหนจะเด็ดหรือจะดอยก็ต้องติดตามนะโอ๊ยลบจังหวะจังหวะคือเป็นอะไรจังหวะเนี่ยนี่นะฮะผมสัญญาว่าในปี2021นะปีหน้าจะไม่มีจังหวะแบบนี้มาให้คุณผู้ชมนะมีแต่จังหวะดีๆโฟล์ลื่นๆไหลๆนะฮะขอรอบนึงขอรอบนึงเฮ้ยแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ปี2021ครับวันนี้อร่อยเด็ดเค็ดด้อยไปก่อนขอให้ทุกคน enjoy eating ครับบ๊ายบาย